สบายดีจ้าสบายดีพี่ดาวสวัสดีสุกุสุกคนค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีตอนเย็นบรรยากาศที่ดีพี่ดาวบรรยากาศเวลา17นาฬิกาก็จะประมาณนี้แหละค่ะนี่สะออนมะเขือเทศมันดกดกแท้ดกกว่าบ่เบิ่งมันดกลายแล้วข่อยสีมาสอบมันสอบตัดแต่งมันละกะสิเอากระสอบมารองไว้เพื่อที่กินดนๆเนาะพี่น้องเนาะสิตัดแต่งมาเบิ่งว่าก่อนทำกับหลังทำจะประมาณไหนอันนี้คือต้นมะพุ้งนะคะเขาบอกว่าใครจะได้พวกหงพันเตี่ยให้เด็ดยอดมันออกหรอสิเห็ดจุลินทรีย์มาฉีดเนี่ยต้องใส่จุลินทรีย์ฉีดแล้วมะกอจะดกมันหากมันนักเพิ่งเขารีวิวได้ไอ้คลิปว่าหากมันมาต้องลงเหลือก็ได้ว่าสัตว์เพราะหากมันจะลาไม่กินลาหดต้องหดมันเปียกทั่วนี้ดอกดาวเรืองก็กำลังจะบานปุ๊งอยู่แต่กับสวนนี่แหละพี่น้องก็แก๊กเห็ดนั่นนี่แหละก็ค่ำเองใส่พุ่นใส่พุ้ยทางหย่าไปมาลำมาลอยแหละจ้าปีนี้ขอให้ได้กินมะละกอเยอะๆนะคะฝอต้นมะละกอต้นมะฮุ่งหลายค่ะไปจิบจีมกันอยู่มันเกิดเองแล้วก็ไปขยายมันเกิดเองแล้วก็ไปขยายบ่เห็นเพิ่นเนาะอยู่หน้าบ้านนี่มี1ต้นสิปะไว้ได้ดีแหละ2 3 4 5 6ต้นส่วนที่ปลูกขยายกับมีประมาณ1 2 3 6 7 8 9 10ต้นที่อยู่นี่เดินเกิดเองแน่เอากลับไปขยายแน่เดี๋ยวไปเอากระไก่ก่อนนะคะว่าอยากให้มันหนาวก็จะเอากระสอบมารองไว้ดกเกินพี่น้องต้นไม้นั่งใส่ผุ่นใส่ปุ๋ยนี่มันก็สีงามโอ้ยอย่าว่าหมามาเกือกหมามาเกือกนะตรงนี้วันอาทิตย์หนึ่งไปเก็บกินแล้วนะคะตั้งแต่ตัดมาเนี่ยเบิ่งในพี่น้องความว่าเพิ่นดกนะมึงนะกว่าขนาดต้นมันสิตายเลยได้ๆนะแต่ต้นมันแก่เลยนะหากยังดกอยู่เอากระไก่มาแต่งก่อนนะคะและตัวเด็กก็ดอกไม้ข่อยก็แตกที่ไว้เด็ดจ้าดอกมันกำลังแตกพี่น้องแก้วไอหิมาลัยอันนี้มันต้นมันสิเป็นพุ่มงามหลีเด้อยังได้มาปลูกเพิ่มอยู่ว่าสตาร์ทให้ต้นมันเตี้ยมันเตี้ยอยู่ได้เพราะมันแตกก็แตกเป็นดอกแตกกิ่งเป็นดอกเป็นพุ่มงามส่วนแก้วพรวงดวงใจก็อยากแตกออกเป็นยอดนี้ก็ตัดยอดมันนี่มันเป็นผมก็อยากให้มันสูงเนาะตัดยอดเนาะไม่อยากให้มันสวยให้มันเป็นผมสวยๆออกดอกเยอะๆแต่งยอดมันนิดนึงจ้ะตอนนี้ปิดยอดยานะตัดออกจะได้เป็นผุ่มจับกระสอบไปมากัน
หมดขั้นมาอาศัยอยู่แล้วพี่น้องพอยอดจึงตายหมดขั้นมาอยู่นอเวลาเห็ดกับสวนมันก็เพลินดีเลยพี่น้องเลยเห็ดให้ปอกเครียดปองเหงาเห็ดไปเรื่อยๆแหละก็ขำเองนะการไว้ที่ต้นก็เก็บไปไว้ที่ตู้เย็นแต่จะอยู่ได้นานพี่น้องมันก็ต้องไว้ที่ต้นสิเนาะลองสาบานว่าเห็นว่าเก็บใส่ตู้เย็นได้พี่สิสะออนมันน่ะสันโอ้ยบ่อเด้อว่ะเพิ่นก็เก็บไปถุงหนึ่งใส่ตู้เย็นได้มันก็เน่าบ่แล้วเนาะไว้ที่ต้นมันได้กินดอนยังมีดอกก็ได้พี่น้องดอกออกใหม่ก็ยังมีอยู่ด้วยนี่ดอกแตกใหม่เนี่ยก็ยังออกหลายอยู่กระสอบมากันไว้จะเอากระสอบมารองไว้กินพอมันยังเหลือหลายแห้งได้กินอีกเป็นเดือนพอดอกมันออกใหม่นี่ก็ยังหลายนี่ก็ออกดอกก็มีเพราะว่าโคนมันเท่าก็ยังใส่ผุ่นใส่ผุยต้นเดียวกันสามสิบกิ่งพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะดกแท้ดกกว่าฝั่งนั้นใครอยู่ฝั่งนี้บ่ถึกดินมันอยู่กับ
นางเอากองใส่อันนี้ไว้กองใส่อิฐไว้ดอกมันก็ยังออกกลายอยู่นะคะอยู่กองละกล่อนฟ้ามันเปลี่ยนสีแสงจันทราอยากจะเกิดไปเห็ดเห็นกระเจ้าซอยเห็ดจุลินทรีย์ใส่มะพร้าวจะไปเห็ดก็จุลินทรีย์ใส่มะระกอนี่ต้นมะพร้าวนะมีแต่ต้นงามสามสิกิเห็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กพี่น้องเอ้ยเห็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กตามต้นไม้แหละนางอ้วนขึ้นในนานางยิ้มขึ้นก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กพ่อบ้องเหงาจ้าพี่น้องจ้าสัตว์กสิฟ้าบรรยากาศไว้ซ้ำนี่นะคะมันฝนจะตกก็ไม่ต้องให้มันตกค่ะอย่าตกเลยค่ะเพราะว่าอยากให้น้ำเต็มสระก่อนฝนจะตกตกตอนนี้ยันน้ำมันขุ่นยันน้ำเทิงไหลลงมามันสิขุ่นก็น้ำเต็มสระยังเพราะว่ามันไหลลงมาก็น้ำสู่น้ำในสระพอได้สีฟ้าบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ราคาอีกประมาณ1เดือนนางว่าจะสิเต็มเพราะว่ามือหนึ่งมันก็ขึ้นแค่ประมาณยื่นขึ้นประมาณ2ข้อมือหนึ่งมือละ2ข้อ2ข้อว่าน้ำมันสะความกว้างมันก็เนาะกว้างนี่เห็นเบิ่งอยู่คือบ่ได้กว้างจริงมันกว้างเพราะว่าไอ้อันนี้กะ10ปลายเม็ดเลยความยาวไปทางพุทธกะ25เม็ดบ่บ่แม่นเอาผิดทางเว้าผิดบ่แม่น25เออดินมันตับบ่40เม็ดบ่วะดินลักขั้วจากนี้ไปนี่40เมตร40ประมาณ40สะนี่ก็สิประมาณ30ถึง40ความยาวความกว้างอีกมันเลยน้ำเต็มสิฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่ล่ะจ้าขอบคุณทุกคนนะคะเต็มแล้วเราก็จะเลี้ยงปลาจ้าเลี้ยงปลานิลกับปลาทับทิมโอเคค่ะสบายดีเด้อจ้าเราสบายดีสุขสุขจ้าขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะ